สวัสดีครับผมวินลี่ครับวันนี้เราอยู่ในรถ Toyota Alphard ครับกับกล้องรอบ 1360 Super HD ครับของ Data System ครับ wow. ตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งกล้องด้านหน้าครับและตรงนี้ก็ตำแหน่งกล้องด้านข้างครับติดตั้งซ่อนใต้กระจกมองข้างครับ4มุมกล้องซ้ายขวาหน้าหลังครับ yeah. มาพร้อมกับหน้าจอตรงรุ่นระบบ Android ครับ10นิ้วครับ Octa-Core ครับลื่นเร็วแรงครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับภายในรถ Toyota Alphard ครับกับกล้อง360องศา Super HD ของ Data System ครับตัวนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็น Bird Eye View ครับด้านขวาเป็นภาพเสมือนจริงครับติ๊กซ้ายครับพาไปกลับไปด้านซ้ายครับแบบนี้ครับติ๊กขวาครับพาไปกลับไปด้านขวาแบบนี้ครับชัดทุกมุมมองครับตัวนี้ฮะและในส่วนของกล้องด้านหน้าครับก็สามารถเลี้ยวได้ตามพวงมาลัยครับมุมภาพครับเนี่ยฮะเลี้ยวได้เลยครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับพาไปกลับไปด้านหลังแบบนี้ครับออโต้เลยครับนี่ครับสะดวกขับขี่และเข้าจอดครับเพิ่มความมั่นใจเป็น 100% ครับคราวนี้มาพร้อมกับหน้าจอตรงรุ่น10นิ้วระบบ Android ครับนี่ครับทีวีตรงรุ่นครับ Octa-Core ครับลื่นเร็วแรงครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาชมบนหน้าจอครับสามารถเล่น YouTube ได้เลยครับYouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้ชมมากมายครับ YouTube ครับภาพสวยสีคมชัดครับดังเบาจับพวงมาลัยได้เลยครับโอ้โหสวยงามครับสามารถใช้งานอย่าง Google Maps ได้ด้วยครับเล่นเป็นแบบพิกเจอร์อินพิกเจอร์ครับทำเป็น2หน้าต่างในจอเดียวได้เลยครับนี่ครับแบบนี้ครับโอ้สุดล้ำครับโอเคครับท่านที่สุดยังไงตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่ผมวินลี่ครับพี่เบอร์โทร086 956 6699